ก็จะต้องกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยครับตอนนี้เราก็อยู่กับผมท็อปนะครับในวันนี้ผมก็จะมาหัดลองเล่นเบาะฟุตซอล4 ชั่วโมงกันบ้างหรือ24 ชั่วโมงในตอนนี้ก็ไม่ได้เล่นนานเลยเกมนี้ก็ในวันนี้ก็ไม่ได้เล่นนานมากเลยจริงๆไม่ได้เล่นนานเลยไม่ได้อัดเอกุผู้ชมนะดูให้ดูนานมากเลยซึ่งแน่นอนผมก็ได้ทำวังวนอุบาทมากเลยนี่ไงวังวนอุบาทรับเคสตีมอนน่าเบื่อสุดๆไปเลยเนี่ยรับเคสแล้วก็ตีมอนอ่ะวังกลายเป็นวังวนอุบาทไปลืมบอกไปตอนนี้ผมก็มีฮาคิสังเกตเรียบร้อยจะทำให้ช่วยผมให้ผมหลบพวกมอนไอเวนไม่เห็นจะหลบได้เลยนี่ใครหรอขายฮาคิสังเกตมือสองเฮตูล่ะเนี่ยแล้วก็เราก็ได้รับเลเวลมาแล้วนะคุณผู้ชมซึ่งมันโคตรเยอะสุดๆไปเลยเยอะตรงไหนวะแค่เลเวลเดียวเองอีแม่ย้อยให้เยอะกว่านี้ก็ไม่ได้ค่ะประสบการณ์แล้วก็รับเคใช่ไหมแล้วก็ตีมอนละมอนไปเรื่อยๆละมอนไปตีมอนแล้วก็ละมอนไปเรื่อยๆน่าเบื่อสุดๆวังวนอุบาทน่าสมเพชไปเหมือนด่าตัวเองเลยก็ใส่ตูด่าตัวเองวังวนอุบาทแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆวังวนอุบาทก็รับเคสตีมอนรับเคสตีมอนไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะโชว์การหลบสุดเฟียวฟ้าให้คุณผู้ชมดูเองเฟียวฟ้าตรงไหนวะเอ้ยทำไมฮาคิสังเกตไม่ทำงานใครหลอกขายฮาคิสังเกตมือสองฮิตูเนี่ยใช่แล้วหลังจากนั้นก็วังวนอุบาทแล้วตูจะพูดวังวนอุบาทไปเรื่อยๆกี่ครั้งนะเนี่ยโอเคช่างมันเถอะเดี๋ยวโพจะโชว์การหลบสุดเท่นี่แน่หลบสุดเท่ได้แค่แป๊บเดียวเอ้ยตู้จะตายแล้วอีแม่ย้อยเหมือนก็คำพูดใครมาเลยโอเคแล้วก็รับเลเวลอันแสนจะสุดโคตรน้อยเย่ ในที่สุดก็เลเวล100กว่ามันเลเวลนี้จะลงดันได้ประมาณนั้นแล้วต่อไปก็ได้เวลาไปเกาะอื่นแล้วก็น่าจะเกาะครึ่งร้อนครึ่งเย็นซึ่งมันกดไม่ได้อีแม่ย้อยเฮ้ยคนไทยแฮะผิดกฎหมายอีแม่ย้อยพี่แจกล้าทำผิดกฎหมายงั้นเหรอซึ่งตัวก็ตามความเร็วของโปรไม่ทันแน่นอนคนบ้าเลยจะตามความเร็วโปรทันได้แล้วผมก็ใช้ผลพระด้วยผมไม่ได้ใช้ผลแสงซะหน่อยถึงแม้ผลพระจะเร็วนิดนึงก็เร็วกว่าคนทั่วไปแต่มันก็อันนั้นอยู่ดีแล้วไหนวะเกาะครึ่งร้อนครึ่งเย็นแล้วในตอนนี้ผมก็มาเกาะพืชก่อนแล้วกันเพราะตอนนี้เพราะเกาะพืชน่าจะอยู่ใกล้เกาะครึ่งร้อนครึ่งเย็นแล้วกันโอ้กล่องเพชรเอางี้ไงคือตูรู้อยู่แล้วตูไม่ได้อันนี้คือตูเตรียมมาอยู่แล้วว่าจะเจอกล่องเพชรไม่รู้ว่ากล่องเพชรคือกล่องเพชรมันจะอยู่ตรงนี้นะแล้วถ้าทุกคนเจอเซิร์ฟผมชัดได้ว่าผมจองกล่องเพชรตรงนี้แล้วก็หรอมันไม่ดังเนาะคือถ้าทุกคนเจอชื่อผมตรงนี้ชื่อเนี่ยชื่อแบบนี้ชัดได้ว่าผมจองกล่องเพชรตรงนี้แล้วนะคุณผู้ชมจริงๆมันก็ไม่ค่อยจะมีคนรู้จะตูสักหน่อยประมาณนั้นแหละไม่ค่อยจะมีใครรู้จักตูสักหน่อยก็ประมาณนั้นแหละก็จะพูดอะไรต่อดีวะก็โอกาสที่พวกคุณจะเจอชื่อผมแบบนี้ก็มีโอกาสน้อยมากไม่ใช่เพราะผมดังแล้วมีแค่คนเดียวนะหมายมันเป็นเพราะว่าไม่มีคนรู้จักผมเลยพูดติดตามแค่300กว่าคนเองอีแม่ย้อยแล้วตัวจะพูดอีแม่ย้อยทำไมเขาคำพูดเขาเป็นคนอื่นอีกแล้วโอเคเหมือนจะมีคนอยู่แถวนี้แล้วในตอนนี้ผมก็ได้จะมาลงดันไปที่เรียบร้อยก็คือรหัสของการลงดันมั้ง
จริงๆตัวก็จะแทบจะตามไม่ได้นั่นแหละประมาณนี้หลับมั้งใช่จริงด้วยคือประตูตรงนี้มันจะเปิดคือที่จำได้เลเวล 1,100 อ่ะจะสามารถลงดันได้หลับมั้งปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปไอเวนตุโตะวาเดอร์นี่ได้ไงวะถ้าที่มานากูก็เหลืออ๋อหัวติดนี่เองนี่คือสถานที่ของการลงดันที่มูตันดันกับตันอ๋อตันไงน้ำหนักเป็นตันมุกแป๊กซิบหายแล้วเราก็จะต้องกดที่ไอเทมแล้วเก็บแล้วหยิบผลปีศาจที่เราคิดว่าง่อยที่สุดมาแล้วก็กดเลิกจัดเก็บแล้วก็ถือไว้แล้วก็พูดคุยซึ่งมันก็มีล็อกกับปกติซึ่งแน่นอนเราจะลงดันอะไรดีเอาง่ายคือตัวแค่ต้องการเงินม่วงเฉยๆโอเคได้มาแล้วโอเคถือไว้แล้วอะไรต่อวะไม่โอ๊ยเกือบล่วงแล้วทำยังไงวะทำยังไงต่ออีเมย้อยมันลงดันยังไงวะตูก็ซื้อมาแล้วไงอีเมย้อยเฮ้ยรีบๆให้ตูลงดันซะทีเฮ้ยแกกดยังไงวะตัวก็ตดของตูอยู่แล้วเนี่ยเหรอเฮ้ยสอดเข้าไปสิเว้ยเฮ้ยตูอยากลงดันแล้วอีเมย้อยลงดันยากเสียหายเลยคนสมัยนี้ใครคนเขียนโปรแกรมแล้วเนี่ยเฮ้ยเออในที่สุดได้ยินเสียงกระโดดแล้วแสดงว่าจะมีคนช่วยไม่เห็นจะมีเลยอีเมย้อยโอเคขอบคุณที่จะพาไปลงดันประตูก็ลงดันให้เป็นเหมือนกันเสียงใครบวกกันข้างล่างวะเงียบๆสิโอเคแล้วต่อวะลงดันมันบะอะไรของมันวะดูจากสภาพน่าจะบะของจริงแหละโอเคดีตูแค่อยากได้เงินม่วงเฉยๆโอเคมีผู้ชายผลพระอยู่หนึ่งคนพระใหญ่ด้วยซึ่งปกติคงน่าจะมีใครไม่มีใครเอาหมัดกันติดมาสินะแน่นอนมีแค่ตูเท่านั้นที่เอามาไอ้เย้ไอ้พวกนี้มีแต่พวกก็รู้สึกว่าการลงดันมันกดหาชีเออตามใจพวกแกโอเคฝากแบะเราด้วยนะพี่น้องประชาชนนะพี่น้องประชาชนนะแบะเราด้วยนะกดพลังไปแล้วก็วิ่งหนีก็ทำเป็นเหมือนช่วยเขาว่าเท่านั้นน่ะจริงๆแล้วเป็นแค่ตัวถ่วงประมาณนั้นโอ้แต่ละคนทำไมตัวกระโดดรัวๆไม่ได้วะเนี่ยเห็นเลือดหรือกระโดดรัวๆได้แค่ครั้งเดียวสินะอีเมย้อยโอ้ไม่กอดโอเคได้เวลาเป็นตัวถ่วงเขาอีกทีหนึ่งปะดูแลตัวดีๆด้วยนะพี่น้องประชาชนเฮ้ยติดอะไรวะโอเคดีเคลียร์ได้แล้วทำตัวให้เป็นตัวถ่วงเขามากที่สุดอ่ะประมาณนั้น
แล้วส่วนเกาะในเกาะต่อไปเดี๋ยวก็เป็นเรื่องทวนเขาเหมือนเดิมนั่นแหละไม่มีอะไรมากตัวทวนทำตัวให้มันดูมีเสน่ห์เหมือนแบบอนันต์ท่านหน่อยแบบเหมือนทำงานน่ะที่แท้ไม่ได้ทำเลยแบบเหมือนช่วยเหลือเขาประมาณนั้นน่ะแค่เกาะเขากินประมาณนั้นแหละเกาะเขาเฉยๆให้พวกเขามาแบกเราเคลียร์เกาะที่สามได้จังอ่ะง่ายอย่างนี้ทำไมมันง่ายอย่างนี้ไม่แปลกมีคนมาแบกโอเคตอนนี้เรากระโดดได้สูงขึ้นแล้วเหมือนยิ่งผ่านเกาะแล้วก็จะกระโดดสูงขึ้นมั้งโอเคแล้วในเกาะที่4เราก็ให้พวกเขามาแบกเราเหมือนเดิมส่วนพวกเรางั้นหรอก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็กดสกิลไปทำเหมือนช่วยเหลือทำเป็นเหมือนช่วยเหลือเฉยๆแค่ประมาณนั้นแหละถ้าเป็นเหมือนช่วยเหลือแค่จริงๆแล้วอะแบบเราก็แค่แบบเกาะพวกเขากินเฉยๆประมาณนั้นอะจริงๆแล้วประมาณนั้นแค่นี้แบบเหมือนเกาะพวกเขากินเฉยๆอะแบบประมาณนั้นอะเรามาลงดันกับเขาให้เขาเบะประมาณนั้นแหละเนี่ยสบายๆง่ายๆก็แค่ให้พวกเขาเบะเฉยๆก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยแล้วต่อไปก็เกาะที่4แล้วอะแล้วบอสก็จะเกิดแล้วในเกาะที่5แล้วเราก็ให้พวกเขามาเบะอีกแล้วแล้วก็ทำตัวเหมือนจะช่วยเขาอะมาช่วยทำเหมือนตีอ่ะกดตีไปมั่วๆทำเหมือนจะช่วยเขาอ่ะยี่ได้1,000เงินม่วงงานก็ไม่พออยู่ดีอยากได้เงินม่วงเยอะกว่านี้จะหาเงินม่วงอ่ะประมาณนั้นโอเคลืมไปว่าตัวสามารถไปเกาะได้นี่คือเกาะที่ NPC แนะนำใช่ไหมเนี่ยโอเคได้เวลาไปแล้วโอ้ยกดยะจริงๆต่อไปก็ได้เวลาไปซื้อเรือจากคนรวยอีกแล้วแน่นอนเราจะต้องซื้อในราคา 5,000 อยู่แล้วเพราะเรารวยไหนวะขับรวยไม่เห็นจะได้เลยอะรอเล่นจริงๆแล้วผมโซงโง่เฉยๆไม่มีอะไรเฮ้ยเกือบโง่ไปโง่ๆแล้วเราเนี่ยเฮ้ยโชคดีไปดีนะที่คนรู้ไม่ดูอะผมพูดไปไม่มีอะไรหรอกนะลืมไปนะประมาณนั้นแหละเหมือนที่เคยได้ยินมาเกาะที่โลกสองแต่ละเกาะอะแต่ละอันอะใหญ่ๆทั้งนั้นอะทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งขาวทั้งโลอันนี้คือทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งขาวทั้งโลแม้เกาะบางอันก็ไม่ขาวอันนี้คือตัวผู้ไปเฉยๆมุกแปะแปะคนดูไม่ขำหรอกเนาะต่อไปก็อ๋อสงสัยน่าจะอยู่เกาะนี้เกาะครึ่งร้อนครึ่งร้อนครึ่งเย็นมันก็เป็นเกาะน้ำแข็งอะครึ่งร้อนครึ่งเย็นแล้วก็จุดตรงนี้มันเป็นจุดซื้อทุกอย่างบนโลกนี้อะเนี่ยคือมันจะเป็นการมันเหมือนเป็นการรวมหมัดที่โลกหนึ่งอะรวมหมัดรวมพลังกันอลอเล่นแต่ก็ช่างมันเถอะอันดับแรกเราจะต้องหา NPC ที่เราจะให้เราทำงานเพื่อแลกกับ EFP แล้วเงินนิดหน่อยแล้วงูไหนวะอ๋ออยู่ตรงนี้กว่าจะเห็นอีเมย์ย้อยโอเคเฮ้ยคุณ NPC รับเคครับผมจะมาทำงานครับแล้วจริงๆแล้วผมสามารถซื้อแบบพวกคาราเต้มนุษย์เนี่ยได้แล้วที่เห็นผมไม่ทันทำทันดินทันโอ้ยน้ำลายเปื้อนหน้าจอหมดเลยแต่ทุกคนไม่เห็นหรอกอีเมย้อยคนบ้าเลยจะเห็นดูอัดอัดตัวอยู่แล้วเว้ยโอเคซึ่งอีเมย้อยทำไมพวกนี้มันหลบเป้าเก่งกันจริงๆเดี๋ยวกับไซปูอีเมย้อย
โอ้ยแม่ย้อยพวกคนเฉียมาระยะเร็วตามต่างชาติละนี่แม่ย้อยเราไม่รู้จักกาลเทศะประชาพิคนการทรงไม่รู้ความจิตใจอยากเอาได้ไม่มีเมตตานำแย่งฟาร์มตูเรื่อยๆอ่ะประมาณนั้นอ่ะนิสัยบอดีแล้วตูก็สู้เขาไม่ได้ด้วยเพราะเขาเลเวลเยอะกว่าตูอีแม่ย้อยเราจะไปสู้ได้แล้วได้เทมอะไรมาปะช่างมันเถอะเหมือนพวกมันจะบีดาบแข็งบีสองเลยเฮ้ยตูจะฟาร์มเว้ยแล้วอย่ามาแย่งที่ฟาร์มตูด้วยผู้เล่นใหม่เขาจะฟาร์มฝ่าให้เกียดกันด้วยเฮ้ยแม่ย้อยอย่ามาแย่งฟาร์มกันนะจ๊ะแม่ย้อยนี่จำชื่อไว้คนดูเนี่ยคนชั่วเร็วซามต่ำซาสารเลวเนี่ยอย่าลืมจดจำชื่อมันด้วยเนี่ยฆ่าเลยฆ่าเลยแม่ย้อยรอเล่นในเวลายายเซิร์ฟเวอร์เร็วๆเข้าก่อนที่ตูเราจะตายเฮ้ยเข้าร่วมแม่ย้อยเออเลอร์อะไรของตูแม่ย้อยแม่มเออเลอร์ตลอดเลยเกมกระโจแล้วทุกคนก็อย่าลืมจดจำชื่อมันด้วยแล้วหลังจากคนที่ผมสั่งคนดูที่ให้ประจานคนที่เร็วสามต่ำช้าอีแม่ย้อยเซิร์ฟเดิมโอเคหวังว่าเซิร์ฟนี้คงน่าจะไม่มีพวกคนเร็วสามต่ำช้าอีแม่ย้อยมีอีกแล้วตกลงคนเร็วสามต่ำช้าสารเลวไม่มีทุกที่อาจจะไม่ใช่คนเร็วสามต่ำช้าสารเลวดูรู้แล้วคนเร็วเลือกอะไรของเกมกระโจกโอเคกลับมาอีกแล้วไม่คงน่าจะไม่มีนะเนี่ยเกมนี้ควรน่าจะมีเซอร์วีไอพีฟรีนะคุณผู้ชมแต่มันไม่ฟรีแม่ย้อยหิวเงินชิบหายเลยผู้ชายอาทิตย์ที่มันควรจะมีแม่ย้อยตกลงเกมแต่ละเกมตัวหา GM ดีๆยังไม่ได้แม่ย้อยล็อกเป้ากันนะหนาเนี่ยแม่ย้อยโบล็อกเป้าเทกระจายขนาดนั้นเลยเหรอน้องๆ อย่าไปใช้โบล็อกเป้ากันนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เข้าสู่วงจรอุบาทเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมเข้าสู่วงจรอุบาทโอเคตอนนี้ก็น่าจะฟาร์มก็เหลืออีก3ตัว ก็ยังไม่เสร็จอีเมย้อยก็อันดับแรกเราจะต้องรอพวกมันเกิดก่อนเพราะมันคือวงจรอุบาทมันเป็นเรื่องธรรมชาติของวงจรอุบาทที่รู้ๆนะถ้าในอนิเมะเกาะครึ่งร้อนครึ่งเย็นนะมันจะเป็นการต่อสู้ของใครวะใครที่ชื่อว่าอ๋อเพื่อนสายแข่งกับอาคาอิปาหยุดอาคาอิปาหยุดนะไม่ใช่อาคาอินุกับเด็กคุแล้วเราแต่ก็ช่างมันเถอะก็อาคาอินุนั่นแหละที่เป็นจอมพลพระเด็จการซึ่งมันก็เป็นการชิงตำแหน่งจอมพลที่ชิงทำไมทางด้านที่ยศพลเอกมันก็ดีกว่าเนี่ยคนเอกไปเกือบติดคุกยังแบบมีอำนาจเหนือทหารเหนือพลเอกเลยแล้วทำไมต้องไปฉีดเหนือจอมพลเอกเป็นคนเอกยศพลเอกมันเหนือกว่าไม่ใช่หรอเหนือกว่าจอมพลอะเราเรียกอาจารย์จอมพลอาจารย์เหนือกว่าก็ได้ประมาณนั้นแต่ก็ช่างมาเถอะตูไม่ได้เข้าใจเรื่องยศทหารซะหน่อยเอาเป็นว่าก็ประมาณนั้นแหละก็หลังจากนั้นก็น่าจะกลายเป็นวงจรอุบาทแล้วคุณผู้ชมก็ประมาณนั้นแหละวงจรอุบาท
ที่สุดใครสุดแสจะไม่เกลียดสุดแสจะไม่เกลียดเกลียดสิเว้ยวงจรอุบัติใครจะไม่เกลียดเนี่ยฟาร์มวิลแล้วก็ตุ๊บตุ๊บรับเคสฟาร์มวิลรับเคสชาวิลไปเรื่อยๆจนกว่าจะเลเวลถึงก็เร็วกว่าจะเร็วกว่าจะถูกปลดปล่อยนั่นก็คือการเร็วตันนั่นก็น่าจะเอียดนาเลยแหละยกเว้นคุณจะมีโค้ดคุณสองจะเติมบ่อยๆ เอาไปว่าก็จะต้องขอบคุณตัวคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็จะต้องขอจบคลิปบัฟฟุต24ชั่วโมงแก่เพียงเท่านี้ที่ไม่ใช่24ชั่วโมงจริงๆสักหน่อยประมาณนั้นแหละบ๊ายบายบัฟฟุตที่ไม่ใช่24ชั่วโมงที่ไม่ใช่24ชั่วโมงจริงๆโอ้ฟูลินพันเอาไปว่าบ๊ายบายเถอะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยช่วงนี้ยอดซับไม่ค่อยขึ้นก็ประมาณนั้นแหละก็มาลองทำบัฟฟุต24ชั่วโมงที่ไม่ใช่24ชั่วโมงจริงๆบ๊ายบาย